อกจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่คุณสลพรบอกไปนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีการพิจารณาในหลายๆเรื่องรวมถึงการเห็นชอบแก้ไขสัญญาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง3ส,สัญญาด้วยกันค่ะโดยเป็นการขยายวงเงินการก่อสร้างที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นอีก8,140ล้านบาทโดยเป็นการเปิดเผยจากพลตรีสรรเสริญแก้วกาเนิดรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะที่เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครมเมื่อวานนี้ให้ความเห็นชอบแก้ไขสัญญาการก่อสร้างรถ ไฟฟ้าสายสีแดงทั้ง3สัญญาคิดเป็นวงเงินก่อสร้างที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น8,140ล้านบาทโดยเป็นข้อเสนอจากผู้รับเหมาดังนั้นที่ประชุมจึงมอบหมายให้กระทรวงการคลงังกลมบัญชีกลางสำนักงบประมาณกลับไปพิจนารณาร่วมกันเพื่อให้เงินก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมสำหรับสัญญาการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ประกอบไปด้วยสัญญาที่1การก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อที่เสนอให้ปรับทางวิ่งเข้าออก และต้องสร้างความยาวของชานชลาเพิ่มขึ้นจาก230เมตรเป็น600เมตรค่ะเพื่อเป็นการรองรับรถไฟความเร็วสูงและขยายศูนย์ซ่อมบำรุงรองรับรถไฟฟ้าขนาดมาตรฐานส่วนการแก้ไขสัญญาที่2นะคะก็เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบโยธาก่อสร้างรางและสถานีและสัญญาที่3ค่ะเป็นการก่อสร้างระบบรางอนัสัญญาณ ทางด้านของร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ์มย,ยราภโฆษศกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านาย,ยกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นวันที่8ถึง10กุมภาพานนันธ์นี้ตามคําเชิญของนาย,ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเพื่อหาหรือด้านเศรษฐกิจการลงทุนรวมทั้งการลงนามความตกลงด้วยเจ็ดจำนงการคมนาคมระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมไทยและญี่ปุ่น และยังเป็นความร่วมมือนะคะว่าด้วยการส่งเสริมธุรกิจไทยและญี่ปุ่นโครงสร้างการส่งเสริมการค้าต่างประเทศไทยญี่ปุ่นพร้อมเข้าพบภาคเอกชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเศรษฐกิจสําคัญ5แห่งของคันไซ นอกจากนี้คะ่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอก็คือเรื่องของหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลามว่าโดยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการระหว่างกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการเดินทางและพำนักอยู่ในดินแดนของทั้งสองประเทศเป็นระยะเวลาไม่เกิน30วันค่ะ